สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่11พฤศจิกายน64นะมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะดูกันก็จะมี KTC MTC Delta K Bank PTT CPO SCB GPSC B กิมกันกุลนะกลุ่มโรงไฟฟ้ามาครบนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันก็มาดูที่เซตก่อนนะเซตก็โอ้โหตอนนี้ก็แล้วแต่พี่ Market Maker เขาแล้วกันนะไม่ไปไหนมาไหนก็ช่างมันนะอยู่ที่1630ก็นี่แหละถ้ายังยืนอยู่เหนือได้ก็ยังดูดีกว่านะดูดีกว่าหลุดลงมานะครับก็ดูหุ้นเป็นรายตัวไปนะหุ้นตัวแรกที่เราจะมาดูกันก็ KCE งบออกมาก็ HA เปลี่ยนสีเลยนะงบดีนะครับทำท่าว่าจะลงมาอ้าวประกาศมาแบบเฮ้ยคนทั่วไปเห็นเฮ้ยงบดีอ้าวก็กลับมาเป็นสีเขียวนะคนที่อยากเข้าเทรด KCE ก็รออีกหนึ่งเขียวนะ 91.75 นะถ้า 91.75 มาพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็น2เขียวนะก็สามารถเข้าเทรดได้วาง Stop Loss ไว้ที่ 86.75 แนวต้านอยู่ที่98ก็เหลือเยอะพอสมควรนะตัวถัดไป MTC เป็นแนวโน้มไซด์เวย์จัดๆอยู่ในกรอบ54.75 บาทถึง65 บาทนะหลังจากที่แบบเอ้ยจะลุ้นขึ้นไปทดสอบ65ใช่ไหมวันนี้ตบลงมาครั้งเดียวร่วงเรียบร้อยหลุด Stop Loss ด้วยหลุด Star กดมาที่แนวรับสำคัญคือ59นะแล้วก็ก่อนที่จะมาปิดเด้งที่61 บาทแต่ตอนนี้ก็คนที่มีของเนี่ยวาง Stop Loss59นะหรือถ้ามีกำไรก็ขายออกก่อนเพราะว่าคุณก็จะโดนไซด์เวย์แบบเนี้ยไซด์เวย์แบบเนี้ยไม่ไปไหนมาไหนอ่ะนะถ้าทนความอึดอัดได้ก็ถือไปถ้าทนไม่ได้ก็สวิตเงินไปเทรดตัวอื่นนะครับตัวถัดไปเดลต้าแนวโน้มขาลงชัดเจนเนาะคนที่มีของก็สู้ๆแล้วกันอย่าให้หลุด367นะถ้าหลุด367นี่ลงได้อีกลึกเลยนะลงได้อีกลึกเลยนะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีของก็อย่าเพิ่งเข้าไปเทรดยังไม่มี2เขียวนะ KBank ก็แนวโน้มขาขึ้นนะก็ถือต่อไปคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่ 145.5 แนวต้าน153นะครับ PTT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ37 บาทถึง 39.25 บาทถ้าไม่อยากอึดอัดก็ไปเทรดตัวอื่นดีกว่ามันไซด์เวย์นะเสียเวลานะ CPO เหมือนกันนะครับ CPO ขึ้นไปทดสอบแนว 65.75 ไม่สามารถยืนได้เนาะก็ต้องย่อลงมาย่อลงมาเพื่อสะสมกำลังเพื่อไปต่อนะตอนนี้ก็ถ้าคุณมีกำไรก็พิจารณาขายทำกำไรออกมาก่อนเพราะว่า HA เปลี่ยนสีเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนวันเดียวแล้วเปลี่ยนกลับเป็นสีเขียวนะมันก็หลายวันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะหรือว่าถ้าไม่อยากขายก็ถือต่อไปลุ้นนะอย่าให้หลุด EMA แล้วกันอย่าให้หลุด63อ่ะถ้าหลุด63ก็ต้องถอยก่อนนะตัวถัดไป SCB SA เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วนะนั่นหมายความว่ามีคนขายทำกำไรนะมีคนขายทำกำไรนะก็ถ้าคุณมีกำไรก็พิจารณาขายทำกำไรตามเขาก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีความเชื่อมั่นใน SCBX Bitcup ก็ถือต่อไปได้นะก็ถือต่อไปได้เพราะว่ามันก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าต้องวาง Stop Loss ไว้ที่127.50 บาทนะตัวถัดไป GPSC โอ้โหนี่ไง3แดงมาแล้วอ่ะหลุดราคาหลุดไหมหลุดแนวรับด้วยแนวรับ75หลุดแล้วด้วยนะครับก็ไม่ควรมีของอ่ะไม่ควรมีของเนาะพิจารณาขายนะครับแล้วก็มารอรับแถว72หรือ 67.25 อะไรประมาณเนี้ยเนาะเหมือนกันทรงเดียวกันเป๊ะๆนะทรงเดียวกันเป๊ะๆมี2แดงมานะครับหลุดแนวรับไหมคอนเฟิร์มหลุดเรียบร้อยหลุดแนวรับ41.50เรียบร้อยนะก็พิจารณาขายนะหรือถ้าคุณ
มองว่าเฮ้ยเราจะถือระยะยาวก็ถือไปนะแต่ว่าเขายังไม่เทรดในช่วงนี้แน่ๆบีกิมนะโรงไฟฟ้า GPSC อะไรเงี้ยนะครับกันกุลกันกุลก็โดนทุบลงมาเหมือนกันนะก็ดีอยู่ที่ตรงนี้มันมีแนวรับแข็งๆไงยังไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหลุด4.54 บาทนี่โอ้ลงได้ลึกนะกันคุณนะครับก็พิจารณาดูแล้วกัน4.54 บาทอย่าให้หลุดนะโอเคก็ครบถ้วนทั้ง10ตัวนะที่คัดสรรกันมานะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากอ่านกราฟได้แบบนี้นะครับอยากหาหุ้นเทรดได้อยากเข้าแบบจังหวะแบบเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันเข้าได้ว่ะหุ้นตัวนี้มันต้องขายแล้วอะไรเงี้ยอยากเรียนรู้วิธีการอ่านกราฟก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรนี้นะแล้วก็ไลน์นะครับสอบถามรายละเอียดของคลอสการสอนเนาะวันที่27-29นะครับจัดที่กรุงเทพนะรับจำนวนจำกัดนะครับคุณจะได้โอ้โหเมธอดที่แบบเฮ้ยดูในวีแคสแล้วมันง่ายแล้วเนี่ยโอ้โหได้เมธอดของจริงไปนี่ง่ายกว่านั้นอีกนะครับง่ายกว่านั้นอีกนะจอก็ไม่ต้องเฝ้านะสแกนหุ้นสแกนหุ้นได้เรียบร้อยนะหุ้นที่มันเข้าเงื่อนไขเนาะโอเคก็ประชาสัมพันธ์นะครับใกล้จะเต็มแล้วนะสำหรับใครสนใจก็สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรนี้หรือติดต่อรายละเอียดไลน์ที่ไลน์นี้ได้นะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ